สวัสดีครับห่างหายไปนานนะครับกับช่อง PVTCL นะครับกลับมาแล้วนะครับกับการรีวิวสินค้าตัวใหม่นะครับเป็น Smart TV Android PVTCL นะครับรุ่นนี้เป็นรุ่น S5 00นะครับเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับที่ถูกส่งเข้ามาได้หลายเดือนแล้วล่ะนะครับไม่มีโอกาสที่จะรีวิวให้กับท่านลูกค้าแล้วก็ทุกท่านได้รับชมรับฟังกันนะครับเอาเป็นว่านะครับสเปคของรุ่นนี้นะฮะคร่าวๆเลยเนี่ยเขาจะเป็นในเรื่องของตัว Android 100% นะครับเป็น Android 100% พร้อมกับรุ่นนี้จะมีระบบการจูนดิจิตอลทีวีซึ่งทำงานค่อนข้างง่ายนะครับนะฮะเพียงเราเข้าไปที่การจูนดิจิตอลนะครับแล้วก็ไปเลือกการจูนนะครับก็สามารถที่จะจูนดิจิตอลได้เลยนะครับแล้วก็รวมไปถึงกับฟังก์ชันนะครับอื่นๆที่เพิ่มเติมมาให้มากมายไม่ว่าจะเป็นนะครับการที่จะเข้า Play Store นะครับเพื่อดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนะครับที่จำเป็นนะครับต่อการเล่นนะครับไม่ว่าจะเป็น YouTube Facebook นะครับแล้วก็อีกมากมายหลากหลายให้คุณลูกค้าได้เลือกนะฮะได้เลือกนะฮะเล่นกันอย่างจุใจกันอย่างแน่นอนนะครับรวมไปถึงกับการเล่นเกมนะครับโดยผ่านไม่ว่าจะเป็นผ่านเมาส์ไร้สายจอยไร้สายนะครับตัวนี้แต่ต้องขอแนะนำลูกค้านะครับแล้วก็ท่านที่ใช้ทุกท่านว่านะครับเอาพอประมาณนะครับตัวที่มันซัพพอร์ตก็เลือกใช้นะครับตัวไหนไม่ซัพพอร์ตก็ถือได้ว่าเพราะว่าตัวฟีเจอร์เขาเรียกว่าทีวีกับสมาร์ทโฟนเนี่ยนะครับมันจะทำมาไม่เหมือนกันนะครับนะฮะต้องเข้าใจตัวนี้นิดนึงนะครับแล้วลูกค้าจะใช้งานสมาร์ททีวีนะฮะกันอย่างสบายใจกันเลยทีเดียวนะครับนะครับตอนนี้ก็นะฮะผมมาให้ดูการค้นหาดิจิตอลนะครับการค้นหาดิจิตอลซึ่งนะเมื่อเรากดค้นหาระบบจะทำการจูนนะครับเราเลือกจูนก็จูนครบ 100% เราก็กดโอเคออกแค่นั้นเองนะฮะช่องสัญญาณก็จะมานะครับแนะนำการจูนดิจิตอลทีวีนิดนึงว่าลูกค้าต้องมีเสาอากาศนะครับเสาหนวดกุ้งก้างปลานะครับถ้าใช้จานก็ต้องไประบบที่เขาเรียกว่า AV นะครับนะแต่ถ้าเป็นตัวทีวีก็คือการจูนแบบธรรมดานะครับแบบบ้านๆเราเมื่อสมัยปีก่อนๆ10กว่าปีที่ผ่านมาอย่างนั้นนะครับใช้ได้เลยนะครับเนาะแล้วก็นะฮะเดี๋ยวผมจะเลือกไปตัวฟังก์ชันอื่นอีกก็แล้วกันนะครับให้ลูกค้าได้เลือกชมดูนะครับตอนนี้นี่ถ่ายทำในห้างสรรพสินค้านะครับก็ค่อนข้างที่จะยุ่งยากนิดนึงแล้วก็จับกล้องนะฮะด้วยมือเปล่าก็จะมียากนิดนึงนะครับตัวนี้ขึ้นมาให้หมดเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นตัวแอปนะฮะที่มีให้เลือกหลากหลาย Netflix นะครับได้อย่างสบายอกสบายใจนะครับแน่นอนละนะฮะการเชื่อมต่อ Wi-Fi นะฮะก็ทำงานได้ง่ายนะฮะได้ง่ายเลยเหมือนกันกับโทรศัพท์มือถือเอ๊ะนะครับนะฮะคุณลูกค้าประทับใจกันอย่างแน่นอนถ้าเลือกไปใช้นะครับรุ่นนี้พร้อมกับการรับประกันนะครับใน Big Size นี่รับประกันยาวนานถึง3ปีนะครับถ้า Normal Size นะฮะ32นิ้วเนี่ยก็รับประกันอยู่ที่1ปีนะครับพร้อมศูนย์บริการทั่วประเทศถ้าลูกค้าสนุกสนใจก็สามารถที่จะไปเลือกใช้ตามห้างร้านห้างสรรพสินค้าและตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศพิเศษนะครับพิเศษราคาตอนนี้ Smart TV Android TV เนี่ยราคาถูกกว่าสมาร์ทโฟนนะครับนะฮะ32นิ้วเนี่ยราคาเริ่มต้นที่ 7,990 บาทและมีช่วงโปรโมชั่นที่ราคาอาจจะถูกกว่านั้นอีกนะครับนี่ผมก็เลือกดูไปพังๆนะครับเพราะว่าเล่นฟังก์ชันตัวใหม่ล่าสุดนะครับมันก็จะมีพร้อมพิเศษอีก1ฟังก์ชันก็คือ Google Assistant นะ Google Assistant นะครับสั่งงานได้นะครับจากสมาร์ทโฟนเรานะครับโดยการเชื่อมต่อนะครับนะฮะเราสามารถเชื่อมต่อแต่ถ้าเป็นตัวไซส์ใหญ่เนี่ยเขาจะมีเมาส์ไร้สายนะครับที่อยู่บนรีโมทนะฮะให้เลือกใช้กันด้วยนะครับYouTube นะครับก็มีตัวอย่าง YouTube ขึ้นมาให้เราเลือกนะครับเมนูตัวใหม่ล่าสุดนี้เป็นพิมพ์ภาษาไทยนะครับต้องบอกว่าเป็นพิมพ์ภาษาไทยนะครับมันจะทำงานได้ดีทีเดียวนะครับโด
สบายแน่นอนนะครับแล้วก็ใช้งานง่ายนะครับตัว Google Play Store นะครับเวลาระบบขึ้นมาให้อัปเดตครับแนะนำลูกค้าต้องอัปเดตนะครับเพราะว่าอย่างตัวบางนะครับบางแอปพลิเคชันที่ถ้าเราไม่ได้อัปเดตเนี่ยระบบมันจะทำงานไม่เสถียรนะครับนะต้องมีการอัปเดตนะครับอย่าง Google Music นะฮะ Google รวมไปถึงกระทั่ง Google Play Store นะครับก็มีการอัปเดตนะครับวันนี้เอาแค่นี้ก่อนนะครับมีอะไรเพิ่มเติมเดี๋ยวผมจะตอบคอมเมนต์ด้านล่างนะครับช่วยคอมเมนต์มานะครับนะเราจะได้รู้ปัญหานะครับว่าระบบมีความผิดพลาดยังไงบ้างนะฮะนะครับวันนี้เอาแค่นี้นะครับขอบคุณและสวัสดีครับ